จากนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดในพรีเมียร์ลีกสู่นักเตะธรรมดาเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนในวัยเด็กนักจินหาเลี้ยงชีพด้วยการโชว์ตีลังการวมถึงมันเด็ดล้านรถรับจ้างต่อยมวยแม้เขาจะชื่นชอบการเล่นฟุตบอลแค่ไหนแต่ไม่มีเงินซื้อสตั๊ดให้จนถึงขั้นที่นายกเทศมนตรีมอบรองเท้าสตั๊ดทำให้เจ้าตัวรู้สึกดีใจมากเขาเริ่มสร้างชื่อเสียงกับอูดิเนเซ่ที่เป็นปีดที่มีความเร็วโปรเทคนิคชั้นยอดกับสามารถเล่นสองเท้าลงเล่นให้อูดิไป95นัดยิงไป20ประตู90บาร์เซโลน่าด้วยราคา26ล้านในยุคของเป๊ปที่เป็นตัวสำรองตัวทีเด็ดเมื่อทีมต้องการประตูและสามารถเล่น3แนวรุกได้และพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า1สมัยโคปาอิตาเลีย1สมัยซุปเปอร์คัพโคปาอิตาเลียลงเล่นไป88นัดยิง39ลูกสู่อาร์เซนอลในราคา31ล้านพร้อมกับใส่เบอร์17และเป็นกำลังหลักให้ทีมและเป็นผู้ใหญ่ในแดนหน้าของอาร์เซนอลและพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ FA ครับได้2สมัยลงเล่นไป122นัดยิงไป39ประตูสู่แมนยูด้วยการยิงแล้วแวกตัวระหว่างมาคิตายางกับซานเชสพร้อมใส่หมายเลข7ของทีมของตำนานปีศาจแดนหลายคนแล้วกลายเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดในพรีเมียร์ลีกและบวกกับอายุที่มากแล้วความกดดันจากแฟนบอลที่เขาใส่เบอร์7ทำให้เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มดีในสีเสื้อของแมนยูได้สู่ดินเตอร์แบบสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลหลังจากนั้นก็ย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวลงเล่นไป57นัดยิงไป16ประตูและพาทีมคว้าแชมป์ซีรีอา1สมัยโคปาอิตาเลีย1สมัยซุปเปอร์โคปาอิตาเลีย1สมัยสู่มาเซ่แบบไม่มีค่าตัวในวัยใกล้จะแผนสตาร์ทแล้วลงเล่นเป็น30นัดยิงไป13ประตูส่วนกับทีมชาติชิลีเขาเป็นผู้ใหญ่ของชิลีและเป็นกัปตันทีมของปัจจุบันและเคยพาชิลีไปเล่นฟุตบอลโลก2014และเคยพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา1สมัยลงเล่นไป158นัดยิงไป51ประตูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับกลับหน้าเช่นใหม่นะครับ